ส่วนที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาพลตำรวจเอกสมศักดิ์แขวงโสภาพร้อมด้วยนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำคณะส่วนราชการลงตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาในวันที่23และ25กันยายนนี้โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะเพื่อมาให้กำลังใจบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเตรียมการรับเสด็จพร้อมตรวจเยี่ยมในส่วนของการเตรียมสถานที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะ